วัดที่สมุทรพิจิตรนะอันแดงหรืออันนี้อันนี้ขายยังไงคะเนี่ยไม่ละ5 บาทค่ะลูกชิ้นอะไรอ่ะครับเป็นลูกชิ้นหมูค่ะนี่หมูเอาที่ไม้ดีนี่มาละ10 บาท 10 บาท 10 บาทก็5 บาทย่างเยอะมากมันร้อนน่ากินมากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับมาพบป้านิดกับลูกชายช่องม้าพาอีทนะคะวันนี้ป้านิดจะชวนมากินอะไรวันนี้มากินของซื้อในตลาดซื้อในตลาดนัดเป็นตลาดนัดวัดซึ่งจากคลิปที่แล้วเรามางานแต่งที่จังหวัดพิจิตรเนาะก็ไม่สะดวกในการทำอาหารวันนี้ก็ซื้อมากินเอาเนาะวันนี้ก็มีในเรื่องของไก่อันนี้ไก่ย่างน่ากินมากคุณผู้ชมอยากให้ดูแบบคือแบบย่างใหม่ๆร้อนๆเลยนะสีมันสวยแล้วก็น่ากินมากต่างจังหวัดไม่แพงแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นดูดิลูกชิ้นหมูห่อแป้งแล้วก็ทอดมันน่ากินมากขนมจีบก็น่ากินมากเลยครับก็มากินด้วยกันเนาะอันนี้มีวันนี้มีข้าวเหนียวด้วยเพราะว่าเพิ่งเช้าอยู่อากาศก็เย็นอากาศเย็นอากาศดีมากไม่ได้อะไรแปลงล้างหน้าแปลงฟันอย่างเดียวก็ออกไปหาอะไรกินที่วัดกันอากาศเย็นเนาะก็มาเหมือนเทพก็มากินด้วยกันนะวันนี้หิวแล้วเนี่ยวันนี้กินเนี่ยไก่ก็ไม่แพงเลยเช้าแล้วถ้ากินไม้ใหญ่ด้วยนะอร่อยด้วยดูน่าจะอร่อยด้วยมากินกันก่อนกินป้านิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะมากินด้วยกันค่ะมาค่ะกินน่ากินงานในขนมจีบขอไก่ก่อนนะไก่อยากกินมากเลยจริงๆตลาดที่จังหวัดพิจิตรที่ตำบลลงช้างเนี่ยของเขาทำอร่อยมากถ้าไม่อร่อยก็คนก็จะไม่ค่อยซื้อกินของเขาอร่อยอร่อยคุณผู้ชมของต่างจังหวัดเนี่ยเขาทำพิถีพิถันนะคือเขาทำกะให้คนมาซื้อนานๆไม่เหมือนคนเขาเรียกนะขาจรอย่างเดียวเนาะกรุงเทพอะถ้าร้านทำทั่วไปเนี่ยบางทีเจอร้านอร่อยยากหอมหน่อยไหมหอมความย่างหอมอร่อยย่างมาสดๆเลยคุณไม่ชมเชื่อไหมไม้เนี่ยใหญ่ๆไม้ละ5 บาทนะรสชาติตรงนี้เลยอร่อยถ้ากรุงเทพไม่ได้หรอก5 บาทต่างจังหวัดเขาขายไม่แพงจริงเป็นข้าวเท้าอร่อยแต่ข้าวเท้าที่รสชาติดีแล้วก็ไม่ต้องทำเองลืมบอกไปหอมวันนี้ก็ข้างหลังก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินิดนึงบริเวณบ้านมีทั้งนกมีทั้งไก่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นคลองเนาะเป็นคลองขุดเนาะคลองยาวๆเลยแล้วก็เนี่ยก็เป็นบ้านของคนต่างจังหวัดเนาะพื้นที่ของคนต่างจังหวัดก็จะเขาเรียกอะไรธรรมชาตินิดนึงอากาศสบายเย็นสบายมาทีไรก็มีความสุขทุกทีเนาะสดชื่นอากาศก็ดีร้อนหนาวเลยอ่ะอาหารก็อร่อยคนที่ทำอาหารอร่อยก็เดี๋ยววันนี้ก็เดินทางกลับกรุงเทพก่อนกลับก็กินก่อนหิวตอนเช้าหาอะไรกินก่อนที่ตลาดของเยอะมากลองชิมนะครับอันนี้ก็มาละ5เหมือนกันดูน่ากินมากก็เลยซื้อจิ้มก็ จิ้มก็ดูน่ากินนะคุณผู้ชมดูกินซะบ้างเขาทำดีนะเขาทำน่ากินมากเป็นลูกชิ้นหมูหอมเลยทำไมเขาที่นี่เขาทำอร่อยอ่ะไม่รู้อ่ะเขาทำอร่อยทุกอย่างคือเคยซื้อกรุงเทพอ่ะถ้าไปเจอร้านดีอ่ะคือกินก็เขาเรียกเหมือนแป้งมันเละๆดูเหมือนจะธรรมดาเนาะแล้วก็น้ำจิ้มแม่อร่อยอันนี้คืออร่อยทั้งน้ำจิ้มแล้วก็ลูกชิ้นดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคือถึงแป้งมันจะเยอะนะแต่น้ำจิ้มเขาก็อร่อยข้างในเขาก็ไม่ถึงกับแป้งแบบเขาคือต้องทำอร่อยถ้าไม่อร่อยเขาก็ไม่ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายไม่ได้มันก็6เมื่อกี้อร่อยมากอร่อยมากจริงติดใจไก่เนี่ยหอมมากตกแขนเสื้อขึ้นเนี่ยมันจิ้มลงไปเนี่ยอันนี้ขนมจีบเป็นไงกินไหมยังกินแล้วกินไปหลายใช้ได้ไหมใช้ได้นี่ขนมจีบ
น้ำจิ้มหมูน่ากินอยู่จะลองก่อนอันนี้2ผ่านแล้วนะกระเทียมกองอยู่ข้างล่างเทแล้วกองล่างเขาบอกน้ำจิ้มเขาทำเองอร่อยดีนะเขาทำเองใหม่ๆเฮ้ยขนมจีบก็ดีเลยขนมจีบก็ดีเลยใช่จีบดีเลยคุณผู้ชมน่ากินใจไก่ขนมจีบก็ดีเนาะอร่อยขนมจีบตื่นมาก็รีบไปวัดก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวสายหน่อยเขาจะเก็บเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่เหมือนกรุงเทพเขาทำอะไรเขาทำตั้งแต่เช้ากันตลาดเปิดตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วเนาะใช่ไหมเนาะตีห้ากว่าแล้วแหละไปถึงเจ็ดโมงหน่อยตลาดใกล้จะวายแล้วป่านนี้น่าจะวายหมดแล้วเก็บแล้วตะกี้กำลังจะเริ่มเก็บแล้วอ่ะหกโมงพระออกบิณฑบาตแล้วอ่ะ เดินแล้วนะพระนี่เนี่ยกินที่เนี่ยรสชาติดีกับทุกร้านจริงๆไม่ได้โกหกเลยบรรยากาศต่างจังหวัดอ่ะช้ามืดเนี่ยพระมาบิณฑบาตแล้วผ่านหน้าบ้านไม่เหมือนกรุงเทพเขาท่านจะยืนอยู่กับที่ท่านจะยืนอยู่กับที่บางที่บางที่ก็เดินบ้างแต่ก็น้อยที่นี่พระมาละแต่เช้าจะรู้มาตามหมู่บ้านมาตามบ้านคนน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเลยบรรยากาศก็ดีมากเลยได้ยินคุณผู้ชมได้ยินไหมเสียงนกกระว่าวเสียงหลีดลิงเลไลร้องเต็มต้นไม้เลยเสียงกระว่าวร้องบรรยากาศดีมากบางทีก็เสียงอะไรนะไอกระแตแต้แวดร้องดังเลยนกนั่นแหละต้องแต้แต้แวดมาร้องแต้แต้แวดเนี่ยรู้จักจังหวัดมันได้ธรรมชาติอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็กรอบอร่อยหอมอร่อยลืมผักอร่อยลืมผักเลยคนนี้มีแค่ผักกะหล่ำปีอย่างเดียวก็พี่ดิงไม่รู้ก็กินคู่กับอะไรดีไส้กรอกก็ไม่มีเขาให้มากินกับอะไรเนาะลูกชิ้นเขาก็ไม่ขนาดแต่ไส้กรอกก็มีก็มาวางเผื่ออยากกินเขาให้มาเนี่ยลูกชิ้นก็ถูกใจมากน้ำจิ้มเขาก็น้ำจิ้มมะขามอร่อยชอบบรรยากาศนี่ต้นช้ำช้าใหญ่ต้นนี้สมัยตั้งแต่ป้านิดเป็นเด็กเล็กเนี่ยเด็กต้นเนี้ยเจ็ดปี50ปีแล้วมั้งโอ้แก่มากอร่อยอ่ะชอบใจมากบอกเลยไก่เขาย่างหอมอร่อยอ่ะหอมมากทุกของที่นี่ทำดีหมดอ่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่ใช่ตอนเด็กตอน20มาบวชที่นี่คุณผู้ชมเชื่อไหมบิณฑบาตกับข้าวมาอร่อยกับทุกอย่างเลยโดยเฉพาะขนมอ่ะเราหากรุงเทพเราหาแบบไอ้ขนมกล้วยขนมฟักทองคุณผู้ชมขนมเคยกินขนมกล้วยไหมขนมฟักทองก็เปลี่ยนเป็นแค่ฟักทองมาทำหากรุงเทพหากินอร่อยไม่ได้ที่นี่บิณฑบาตเจอทุกวันอร่อยทุกวันอร่อยมากเลยอร่อยเพื่อนๆพี่น้องอร่อยเดี๋ยวกินต่อจะกินกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวปานิชก็ต้องขอตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเก็บข้าวของเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วมากันหลายคันเดี๋ยวไปกินกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเยอะเลยเดี๋ยวกินต่อลูกหลานก็มีหลายคนซื้อมาเยอะยังมีอีกค่ะมาวางไม่หมดซื้อมาเยอะเพราะว่าเห็นมันไม่แพงแล้วก็อร่อยวันนี้ป้านิดก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่รับชมเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ